ลัดกระทรวงทบวงกรมที่อยู่เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรตามกรอบตามอะไรที่เรามีอยู่เนี่ยนะฮะครับเราจะเห็นรถไฟฟ้าสีม่วงเนี่ยเดินหน้าได้เร็วกว่าปล่อยให้ทำอย่างนั้นนะอันนี้ผมยืนยันได้เลยรถไฟฟ้าสีม่วงที่ทำอาจารย์เห็นที่เขาทำอยู่ใช่ไหมใช้งบปกติทำไปนะครับแต่รัฐบาลนี้ไม่ทำไม่ได้นะต้องไปขออนุญาตกกต.เพราะว่าเหตุผลที่ให้รัฐบาลสาการทำได้จำกัดเนี่ยเพราะรัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับก็จะเขียนมาอย่างนี้นะครับไม่ต้องการให้อยู่แล้วยาวไปเรื่อยๆสองเอาโอกาสนี้ไปแสวงประโยชน์เข้าตัวเองคือจะให้อยู่สั้นๆที่สุดทำในสิ่งที่เมื่อมีรัฐบาลใหม่มาแล้วก็ให้รัฐบาลจัดการเป็นมาตรฐานใช่ไหมอาจารย์นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีการพูดคุยกันในสว.จริงๆแล้วการที่ไม่ศาลวินิจฉัยโดยกฎหมายว่าการกู้เงินไม่ถูกต้องเนี่ยจริงๆแล้วประเด็นนี้เป็นการยับยั้งความเสียหายด้วยซ้ำโอ้โหเป็นคุณูปการของศาลเลยนะที่ท่านได้วินิจฉัยด้วยความเที่ยงธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน50ปีในการใช้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนะครับครับขณะนี้เรื่องช่วยเหลือชาวนาแสน40,000ล้านเนี่ยก็ยังเหนื่อยแทบแย่อยู่แล้วแล้วนี่มัน2ล้านล้านนะครับไม่บวกไอ้ดอกเบี้ยทั้งหมดนะครับเป็น5ครับแล้วมันขาดทุนทุกปีเนี่ยไอ้รถไฟความเร็วสูงไปวิ่งในเส้นทางซึ่งเครื่องบินก็มีรถทัวร์ก็มีรถทัวร์เสียเนี่ยไอ้โรงงานประกอบรถเนี่ยนะฮะครับใช่ไหมฮะมันก็กระทบไปด้วยนะฮะรวมทั้งพวกรถตู้อะไรต่างพวกนี้โอ้โหเสียหายไปด้วยกันเลยเป็นโอกาสประยบเลยมันเยอะมากนะครับในแง่หนึ่งที่บอกว่าพอมีการยับยั้งหรือมีการวินิจฉัยเพิกถอนหรือบอกว่าการเสนอกฎหมายกู้เงินเป็นความผิดพลาดเนี่ยผิดก็มีนักธุรกิจบางคนบอกว่าอันนี้มันเป็นโครงการประชาชนถ้าออกมาอย่างน้อยมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจการไปยับยั้งโครงการประชาชนมันก็ทำให้ เกิดความเสียหายเหมือนกันในแง่ที่ว่านักการเมืองชุดไหนมาก็โกงอาจารย์ตอบไงก็เรียกเขากำลังปฏิรูปจะไม่ให้มันโกงเขาไม่ได้โกงเท่านี้เองครับเขาเห็นว่ามันโกงมันมีช่องทางโกงแล้วโกงได้มากด้วยโกงได้มากแล้วก็คือใช้การลงทุนเหมือนตรรกะทางธุรกิจมาใช้ทางการเมืองอ่ะก็คือตั้งแต่ตั้งพรรคไทยรักไทยมา42เนี่ยมันใช้ตรรกะทางธุรกิจล้วนๆนะในการลงขันกันตั้งบริษัทหนึ่งถูกครับครับแล้วมาเอามาใช้ในทางการเมืองครับเป็นพรรคการเมืองมาพรรคนึงไม่มีหัวหน้าพรรคไอ้พรรคนี้จริงๆแล้วมีเจ้าของพรรคคือพรรคหัวขาดใช่ไหมครับพรรคไม่เจ้าของพรรคเจ้าของเขาไม่เรียกหัวหน้าพรรคตามกฎหมายหัวหน้าพรรคไอ้หัวหน้าพรรคเนี่ยสั่งทุกอย่างจะเอาใครเป็นอะไรเป็นกรรมการบริหารพรรคเจ้าของพรรคเนี่ยนะครับคนที่ตัวแทนพรรคใต้คนที่จะลงเลือกตั้งจังหวัดนี้อยู่ที่เจ้าของพรรคกำหนดหมดครับกรรมการบริหารพรรคมีใครบ้างสั่งหมดไอ้ส.ส.บัญชีรายชื่อ3บัญชีจะต้องมีใครหัวหน้าพรรคอนุมัติคนเดียวห้ามคนอื่นยุ่งไหนว่าประชาธิปไตยไงพวกนักประชาธิปไตยถามว่าประชาธิปไตยในพรรคมึงมีไหมงั้นถามอาจารย์คือมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นนักวิชาการบอกว่าเขาไปตั้งพรรคคนธรรมดาแล้วมีนโยบายว่าจะแก้ไขมาตรา112โดยเฉพาะคนที่อยู่มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนแล้วก็ถามว่าปัญหานโยบาย112มันสร้างความปัญหากับชาวบ้านยังไงครับเอางี้นี่สมาชิกสภาเนี่ยบอกว่าไอ้ปัญหาจะแก้ไขกฎหมายอะไรต่างๆแล้วปัญหานั้นต้องถึงเป็นปัญหาที่เป็นทางตันของประเทศทำให้ประเทศก้าวหน้าไม่ได้สองประชาชนเดือดร้อนเพราะปัญหานี้เพราะไม่มีกฎหมายนี้ต้องออกกฎหมายหรือถ้ามีกฎหมายนี้ยังมีกฎหมายอยู่ยังประกาศคณะปฏิวัติบางข้อเนี่ยที่มันจำกัดสิทธิเนี่ยเขาก็ยกเลิกเพราะไปจำกัดสิทธิประชาชนครับอันเนี้ย112หนักกระบาลพ่อมึงตรงไหนไม่มีใครเดือดร้อนอันนี้ก็เก่าแล้ว112ไม่ใช่ว่ามีมาทุกมีมาตั้งนานแล้วนะครับต่างประเทศก็มีนะในการหมิ่นประมาทประมุขของรัฐโทษแรงกว่าเราด้วยเขมรก็มีฮะของกัมพูชามีเขาต้องการแก้ให้จากโทษจำคุกมาเป็นโทษประหารชีวิตหรือเปล่าอาจารย์มองอย่างนั้นไหมครับผมว่าไม่แก้ให้เป็นประหารชีวิตแต่ยกเลิกก็เห็นเขียนกันว่าอะไรนะถ้าอยากจะให้พูดลองก็ยกเลิก112สิแล้วผมจะเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเห็นข้อความก็อยู่โทเวทกรรมบุคคลธรรมดาเราก็ใครมาหมิ่นประมาทเราก็ฟ้องได้นะก็คือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของนักวิชาการคนหนึ่งเนี่ยเคยเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งว่าเป็นบทความเป็นหนังสือที่
เขียนหนังสือแบบใช้จินตนาการของตัวเองไม่ได้มีหลักฐานอะไรทั้งสิ้นอ่ะถ้าภาษาสมัยใหม่ก็บอกว่ามโนภาพวาดมโนภาพว่ากรณี6ตุลานั้นน่ะนะมันมีที่มาเบื้องหลังอย่างไรแล้วพอมาวันนี้ก็พยายามที่จะยัดเยียดให้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะไปโทษมาตรา112โทษมาตรา112ครับก็คือ112นี่แหละทำให้มีความลับมีเบื้องหลังที่พูดไปได้อยู่ครับถ้าหากซึ่งตรงเนี้ยเราบอกมีสักกลุ่มเดียวไอ้พวกที่มีปมด้อยทางด้านวิชาการครับคือต้องการทำให้งานวิชาการของตัวเองสมบูรณ์ให้เข้าตาใครบางคนเท่านั้นเองแล้วก็ต่างเพื่อให้สอดคล้องกับคนเนี้ยไอ้ที่สร้างปัญหากับประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยครับว่าคนนี้เนี่ยครับเป็นคนที่ป่วยมีห่วยแตกที่สุดป่วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะถามทั้งสองท่านช่วงหน้าก็คือถ้าการเปิดสภาเนี่ยมีวาระซ่อนเร้นแล้วก็เรื่องที่จะพิจารณาเนี่ยมีทั้งเรื่องการแต่งตั้งและถอดถอนเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้รัฐบาลซ่อนเร้นเอาไว้เพราะอะไรการวิเคราะห์สถานการณ์ในสายตาทั้งสองท่านมองว่าทางออกสุดท้ายวันนี้คืออะไรนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับการสามัคคีประชาชนนะครับกับพลเรือเอกดร.สุรศักดิ์ศรีอรุณแล้วก็อาจารย์สมชายศรีสุนทรโพหานนะครับในช่วงแรกได้คุยกันถึงประเด็นที่วุฒิสภากับการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในกรณีที่ยังเปิดสภาวิสามัญของวุฒิสภาไม่ได้แล้วเงื่อนไขที่เรากำลังพูดถึงเวลานี้ก็คือข้อโต้แย้งในด้านกฎหมายต่างๆน่าจะเป็นแค่เพียงวาระซ่อนเร้นที่ต้องการจะยื้อเวลาออกไปแล้วตกลงสถานการณ์บ้านเมืองเวลานี้จะไปยังไงต่อครับอันนี้ก็คาดเดาได้ยากเหมือนกันนะครับว่าจะไปอย่างไรต่อนะเพราะว่าทางมวลชนที่มาชุมนุมเนี่ยนะก็ต้องการที่จะให้ปฏิรูปกฎหมายเสียก่อนครับเพราะเกรงว่าถ้าเปิดให้เลือกตั้งในแบบเดิมเนี่ยก็จะได้ผู้ที่ทำหน้าที่ปวงชนเข้ามาในลักษณะเดิมมาสร้างปัญหาแบบเดิมนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับแล้วก็การมอมเมาประชาชนด้วยประชานิยมอะไรต่างๆการซื้อสอะไรการนำเทคนิคการตลาดนะฮะมาใช้ในทางการเมืองนะฮะเป็นธุรกิจการเมืองอย่างนี้นะฮะทางมวลมหาประชาชนซึ่งเยอะนะครับครับผมก็ฟังอยู่ทุกคืนแล้วก็ฟังไปผมก็สะท้อนใจไปนะฮะเพราะว่าผู้ที่มาชุมนุมเนี่ยเหนื่อยแต่เขาก็อดทนครับแล้วก็พูดชัดเจนว่าเมื่อสมมุติว่าชนะนะครับก็จะไม่ขอรับตำแหน่งอะไรนะหัวหน้าแกนนำก็บอกจะกลับบ้านนะครับทุกคนอันนี้เป็นสัญญาประชาคมแล้วคงไม่มีใครบิดพริ้วเป็นการทำไม่ได้เพื่อตัวเองเนี่ยทำให้ทางวุฒิสภาส่วนใหญ่เราก็ตื่นชื่นชมนะครับแล้วก็เห็นใจในประเด็นนี้นะฮะส่วนทางรัฐบาลนั้นก็คิดว่าต้องการเลือกตั้งเพราะยังมั่นใจว่าสิ่งที่มีแต้มต่ออยู่นะครับโดยการเลือกตั้งเนี่ยพื้นที่ใดที่มีฮะโดยใช้เงื่อนไขโดยใช้วิธีเหมือนกรณีจำนำข้าวเนี่ยนะครับครับไปยื่นอย่างนี้เนี่ยชาวนาคนไหนจะไม่ลงให้นะมันความจริงน่าจะโดนกกต.เนี่ยแจกใบแดงตั้งแต่เสนอนโยบายพรรคอันนี้มาแล้วนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่ามันหลุดมาได้ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดปฏิรูปอะไรเสร็จตรงนี้ไม่ได้เสนอว่าหนึ่งเสียหายชัดเจนขนาดนี้ก็ไม่มีเงินให้เขาด้วยแล้วก็ข้าวเครือเราก็แข็งขายแข็งก็ไม่ได้นะก็มีหลายคนเสนอนะครับหนทางออกอีกทางก็คือว่าถ้าสมมุติว่าทอดเวลาสักหน่อยให้มีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ให้รัฐบาลมาเนี่ยนะแต่ต้องทำตามที่คนเห็นชอบนะครับว่าต้องปฏิรูปแล้วอยู่ชั่วคราวคือเข้ามาเป็นรัฐบาลชั่วคราวไม่ใช่ว่าอยู่4ปีตามรัฐธรรมนูญครับนะฮะจะแก้กติกาอะไรกันใหม่นี่ก็ว่ากันไปนะทำแค่นั้น2ปีเสร็จแล้วก็เลือกตั้งใหม่นะเพราะขนาดที่สมมติว่าปล่อยให้เลือกตั้งไปเนี่ยมันก็ยังไม่ถูกตามในหลักการประชาธิปไตยเพราะเวลาไปหาเสียงบางที่พรรคก็ไปยิงไปคว้างระเบิดนักติ๊กไปยิงไปอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ถูกแล้วตั้งแต่ต้นมันยังไม่ใช่สถานการณ์ปกติที่ควรจะเป็นบางที่ก็ไปหาเสียงไม่ได้เลยแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะก็ถ่ายทีวีมาเห็นจัดๆนะครับมีคนไป
ไปต่อต้านไปแรงต่างการหาเสียงตกลงก็ไม่ใช่แล้วนะฮะก็นักวิชาการหรือท่านก็ชี้แล้วโดยเฉพาะฝรั่งนั้นชี้ใช่ไหมว่าหนึ่งประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่ว่าเลือกตั้งอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นตั้งเยอะนะฮะทั้งวิถีชีวิตประชาธิปไตยทั้งหลักการประชาธิปไตยทั้งหลักนิติรัฐอะไรต่างๆถ้าอาจารย์จะอธิบายเรื่องนี้ดีกว่าผมมากเลยนะครับอาจารย์สอนเด็กนะฮะเพราะนั้นก็อันนี้ก็เราก็รออยู่ว่าถ้าสมมติว่าพี่น้องประชาชนออกมาเยอะๆนะครับแล้วก็แสดงว่าต้องการอย่างนี้นะฮะรัฐบาลยังแข็งขืนผมว่าก็คงจะต้องจบไปนะครับอันนี้การจบไปเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยนะฮะช่วงที่ยังไม่มีเรื่องก่อนจะมีเรื่องก่อนจะแก้รัฐมนูลก่อนจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมผมพูดในสภาเนี่ยหลายครั้งว่ามันมีพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามตินะครับไอ้สิ่งที่คุณนำเสนอว่าคุณจะแก้รัฐมนูลคุณจะทำอะไรต่างๆอะไรต่างๆใช้พรบประชามติซะจะจบเลยนะครับก็ไม่ทำอีกประชาพิจารณ์ไปประชามติไปจบเลยนะฮะว่าจะสมมติจะออกนิรโทษกรรมนะครับรัฐบาลมีอำนาจอยู่แล้วที่จะใช้พรบประชามติอย่างเสียงดูจบนะครับอาจจะแก้รัฐธรรมนูญใช้กลไกที่มีอยู่เนี่ยจบแต่ก็ไม่รู้อะไรผมก็ไม่เข้าใจนะฮะเสร็จแล้วก็ดูมันเกิดเรื่องอย่างเงี้ยคุ้มไหมถามว่าคุ้มไหมแต่เชื่อว่าอาจารย์สมชายเข้าใจว่าทำไมเขาไม่ยอมทำประชาพิจารณ์ประชามติให้มันจบเป็นเรื่องๆไปคือมันไม่ใช่พรรคการเมืองสถาบันทางการเมืองตามปกติตามทฤษฎีเมื่อมีคนคอยสั่งว่าคุณเป็นลูกจ้างฉันนะแล้วถึงเวลาต้องทำตามนี้สั่งอย่างนี้เหมือนบริษัทอ่ะอันนี้ผมว่าเป็นคำอธิบายที่ชัดนะอธิบายอื่นแบบผมพูดคนฟังเข้าใจยากแบบบริษัทเนี่ยเจ้าของก็สั่งว่าจะอย่างเงี้ยเวลาเสียหายมาเสร็จบริษัทจำกัดมันรับผิดชอบจำกัดนะประเทศชาติไม่ใช่อย่างนั้นนะครับประเทศชาติไม่ใช่บริษัทประชาชนไม่ใช่คือมันเป็นเรื่องของเศรษฐีขี้เหนียวครับเศรษฐีขี้เหนียวแล้วคิดว่าการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเนี่ยมันลงทุนน้อยกว่าประชามติเพราะประชามติคุณจะชนะมติได้เนี่ยก็ถึงจะลงประชามติเรื่องอะไรท่านจะให้ลงเรื่องอะไรครับเรื่องนิรโทษกรรมสมมติเห็นด้วยหรือไม่ด้วยเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ถามว่าลงเรื่องที่โทษกรรมคุณต้องการชนะใช่ไหมใช่ครับเห็นด้วยใช่ไหมคุณจะต้องไปซื้อเท่าไหร่ครับเอาสัก19ล้านเสียงซื้อมาเลย19ล้านเสียงคุณก็เอา500หารไปหรือ 1,000 บาทเราหัวหารไปครับผมลืมคิดถึงประเด็นนี้ที่เขาไม่ทำไอ้ตรงนี้ไงเป็นเรื่องของเศรษฐีขี้เหนียวครับไม่อยากจ่ายตังค์ตรงนั้นแล้วก็ระยะเวลาก็แล้วทุกระบบแล้วท่านก็คือถ้าทำประชาธิปไตยมันก็ใช้ระบบนี้มาการหาเสียงเลือกตั้งทุกวันนี้ก็ใช้ระบบนี้เขาถึงอยากให้เลือกตั้งทั้งในวิธีการเลือกตั้งกับวิธีเก่าเนี่ยหรือยังไม่มีการปฏิรูปหรือแก้ไขวิธีการกระบวนการเนี่ยยังใช้โรงสีเครื่องเก่าอยู่เอาข้าวเปลือกใส่ไปมันก็เม็ดมันก็หักเหมือนเดิมข้าวมันไม่มีคุณภาพเหมือนเดิมแต่นั้นที่คุณสุเทพหรือมวลมหาประชาชนต้องการก็คือเปลี่ยนคือโรงสีใหม่ซะเอาให้มันมีเทคโนโลยีใหม่นวัตกรรมใหม่ๆป้องกันไม่ให้ข้าวมันหักต้องการให้มันเหลือมีวิตามินอยู่ในข้าวแล้วข้าวมันสวยออกมาข้าวมีคุณภาพนักการเมืองเผาผ่านโรงสีนี้แล้วออกมากระเทาะข้าวเปลือกออกมาแล้วมาเป็นส.ส.แล้วเป็นส.ส.ที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมต้องพูดอย่างนี้เนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการปฏิรูปจับเอาส.ว.ใส่เครื่องสีส.ว.ก็ออกมาตรงตามที่ประชาชนต้องการมันคือกระบวนการกลั่นกรองและกระบวนการขัดฟอกที่จะต้องได้ข้าวคุณภาพดีเท่านั้นถูกและใช้เครื่องเก่านี่มันมาตลอดไอ้พวกนี้แสดงว่าปัจจุบันการเลือกตั้งมันแค่เอาคะแนนเสียงคูณราคาเท่านั้นเองจบเลยถูกต้องการได้แค่นี้ก็คูณเท่าไหร่ระบบทุนไงครับอาจารย์ถ้าถามว่าไอ้สสนักการเมืองมันก็มาโกงอ่ะเพราะมันไม่มีการไม่มีไอ้เครื่องนี้มันไม่ได้ฟอกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมครับมันเอาพวกโจรมาทำกันติดใจก็ยังเถื่อนอยู่งั้นเลยเอาเรื่องเต็มสภาไอ้พวกโจรเถื่อนเต็มสภาก็ยกมือให้กับเจ้าของเงินนั่นแหละไหวเลยอย่างเนี้ยระบบการเลือกตั้งก็ดีต้องแก้ไขที่เขาบอกระบบประชามติก็ต้องแก้ไขอย่าให้มันเงินมันมีอิทธิพลทุกวันนี้เราไม่ได้เลือกผู้แทนเขาเลือกเงินเป็นผู้แทนเลือกผลประโยชน์
และไอ้พวกนั้นเป็นตัวแทนกลุ่มทุนเข้ามามันก็ต้องมาสร้าง